สวัสดีครับพบก,กันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันดอเอเชียไปติดตามสถานการณ์ในพม่าก,กันต่อล่าสุดนะครับสภาทหาพรพมา่าประกาศขยายระยะเวลาฉุกเฉินออกไปอีก6เดือนหวังให้ประเทศเข้าสู่สภาพปกติมั่นคงและสงบสุขพร้อมลั่นจะใช้กำลังทหารเพิ่มขึ้นเพื่อยึดคืนเมืองมากกว่า30เมืองที่เสียไปเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ส5 6 7สำนักข่าวเวสเทิร์นนิวรายงานว่าเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาการประชุมสภากลราโหมและความมั่นคงของฐานพมา่าซึ่งได้จัดขึ้นที่กรุงเนปิดอและสภาทหารได้ประกาศขยายระยะเวลาฉุกเฉินออกไปอีก6เดือนเพื่อให้ประเทศเข้าสู่สภาพปกติมั่นคงและสงบสุขต่อไปโดยพลเอกอูสมีน้องลาประธานสภาทหารได้เสนอ ไม่ขยายระยะเวลาฉุกเฉินโดยระบุว่ามีความจำเป็นต้องเข้าสู่สภาวะปกติต่อไปและได้รับการอนุมัติโดยไม่มีข้อโต้แยง้งด้านสำนักข่าวคิดติดมีเดียรายงานเพิ่มเติมว่าในการประชุมสภากลาโหมและความมั่นคงแห่งชาติที่จัดขึ้นดังกล่าวได้มีการหารือเกี่ยวกับการใช้กำลังฐานเพิ่มขึ้นเพื่อยึดคืนเมืองมากกว่า30เมืองรวมทั้ง17เมืองในเขตชาเหนือ ที่สูญเสียไปในการสู้รบที่ผ่านมานอกจากนี้สำนักข่าวดิเราวดีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่ารัฐบาลฐานพมา่าระบุในแถลงการว่าการขยายระยะเวลาการประกาศภาวะฉุกเฉินซึ่งมีกำหนดจะสิ้นสุดเวลา00.00 00. นวันพฤหัสบดีที่1คุมภาพันธ์2567เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อดำเนินการกระบวนการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายต่อไปรายงานข่าวระบุด,ด้วยว่า ตั้งแต่รัฐประหารเมื่อปี2564รัฐบาลฐานพมา่าได้ขยายเวลาภาวะฉุกเฉินหลายครั้งส่งผลให้การเลือกตั้งที่สัญญาว่าจะจัดการเลือกตั้งราช้าออกไปอีกโดยรัฐธรรมนูญปี2551ที่ร่างโดยฐานพมา่าซึ่งรัฐบาลเผด็จการฐานพมา่ากล่าวว่ายังคงมีผลบังคับใช้อยู่กำหนดให้ทางการต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน6เดือนนับจากการยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน การประกาศขยายเวลาภาวะฉุกเฉินออกไปอีก6เดือนและการประกาศบทขยี้กลุ่มต่อต้านที่ติดอาวุธเพื่อยึดคืนเมืองจึงเป็นสัญญาณความรุนแรงในพม่าท,ที่จะยังคงมีต่อไปครับ